อยู่ในการดำรงชีวิตของสังคมในจุดจริงมี2กลุ่มคือกลุ่มสร้างและกลุ่มทำลายเพื่ออยากให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตไปทางที่ดีพวกเราจำเป็นต้องไปศึกษาและเห็นหูเกี่ยวกับพฤติกรรมของ2กลุ่มนี้สมมติว่าน้ำ3จอกจอกที่1เป็นน้ำสีดำจอกที่2เป็นน้ำสีเหลืองอ่อนจอกที่3เป็นน้ำสีขาวหรือน้ำใสน้ำบริสุทธิ์เมื่อเวลาเอาจอกที่2ไปทอกใส่น้ำ2จอกคือจอกที่1และจอกที่3แล้วเราจะสังเกตเบื้องว่าน้ำดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดสังเกตระหว่างน้ำ2จอกนี่ความแตกต่างระหว่างน้ำ2จอกเป็นอะไรเนาะโอ้อาจารย์ลองเบิ่งดูคือว่ามันจะคือเก่าไปบ่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสองเก่านั่นคือก็ได้เปลี่ยนสีอาจารย์บางคนน่ะเป็นอย่างเวลาอาจารย์ของน้ำต้องใช้จอ2จอเป็นอย่างที่บ่มีการเปลี่ยนสีเป็นอย่างนั้นสีคือเก่าแล้วจะได้ไปแล้วนะสังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาเราท่องน้ำใส่น้ำสองจอกดังเก่าแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีจากสภาพเดิมไปเป็นสภาพอื่นเลยเนื่องจากว่าจอกน้ำสีดำเป็นน้ำที่มีความเข้มข้นอยู่ในตัวสูงกว่าเมื่อเวลาเราจอกที่สองมาทอกใส่จึงเห็นว่าจอกที่สองบ่สามารถเปลี่ยนหรือปรับจากจอกที่หนึ่งไปเป็นสภาพอื่นได้อยู่ในจอกที่สามก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเนื่องจากว่าจอกน้ำที่3เป็นน้ำบริสุทธิ์มีเนื้อสูงกว่าจอกน้ำที่2เมื่อเวลาเอาน้ำที่2ไปทอกใส่จอกที่2จึงสามารถปรับเปลี่ยนจากสภาพของน้ำบริสุทธิ์กลายเป็นสภาพอื่นมีแต่สภาพของน้ำบริสุทธิ์ต้องได้เปลี่ยนจากน้ำสีเหลืองไปเป็นสภาพของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นฉะนั้นมาเทียบสักคนหาแล้วจอกน้ำสีดำเทียบกับกลุ่มคนทำลายหรือบ่ว่างดีต่อสังคมจอกที่สองเปรียบเมืองลูกหลานน้องน้อยนางเฮียนที่ยังบ่มีประสบการณ์บ่ฮู้ปรากฏการณ์นับท้อของสังคมดีจอกที่สามเทียบกับว่ากลุ่มคนที่มีการสร้างสรรค์พัฒนาไปทางที่ดีมีเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมนุษยธรรมอยู่ในสังคมคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่เลือกเฮ็ดในสิ่งที่ดีได้ดังนั้นอยากขอฝากให้น้องๆ นักเรียนทุกคนควรจำไว้ว่าเขาควรเลือกในสิ่งดีๆจึงเหตุให้อนาคตของเขาประสบผลสำเร็จได้ไปในทางที่ดีเข้าใจอยู่บ้างดังนั้นอาจารย์อยากให้พวกน้องจือเอาไปดังนั้นสมผู้หานจึงได้เขียนคำสุภาษิตตนหนึ่งไว้ว่าพบคนดีมีสีเกตตัวพบคนชั่วพาตัวมองๆ